ารจ่าตอนดอกไม้เปลือกข้าวโพดตอนที่สองคอยยังชั่วหน่อยชุ่มคอหน่อยอ้าวคอยยังชั่วแล้วผู้ใหญ่ก็เล่าเรื่องเอาเปลือกข้าวโพดมาทำเป็นดอกไม้ต่อสิจ๊ะอย่างบ้านเรานี่นะส่วนหนึ่งก็มีอาชีพทำไร่ข้าวโพดใช่ไหมทุกๆปีนี่เราต้องเผาเปลือกข้าวโพดทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์จริงจ้ะผู้ใหญ่ก็เลยจะเอาเปลือกข้าวโพดไร้ค่าเนี่ยมาทำเป็นดอกไม้ขายช่วยให้พวกเรานี่มีรายได้เพิ่มใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่พอมีรายได้เพิ่มขึ้นมาก็ช่วยลดปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าได้ไงแล้วเปลือกข้าวโพดเนี่ยทำดอกไม้ประดิษฐ์อะไรได้บ้างล่ะจ๊ะตาอ้าวก็ทำเป็นดอกไม้จันดอกโป้ยเซียนหรือดอกลิลลี่ก็ได้เพราะว่าเปลือกข้าวโพดนี่มีคุณสมบัติคล้ายๆกระดาษย่นไงอ๋อไม่ต้องใช้กระดาษมาทำก็ช่วยลดการตัดไม้มาทำกระดาษได้อีกใช่เก่งมากใช้เปลือกข้าวโพดทำดอกไม้ประดิษฐ์แทนกระดาษช่วยลดการตัดไม้เอ๊ะแล้วเอาเปลือกข้าวโพดนี่มาใช้ยังไงล่ะจ๊ะคืออย่างนี้อย่างนี้ก็เลือกไอ้เปลือกข้าวโพดที่มันสะอาดสะอาดแต่มันไม่ขึ้นล้าน่ะเอามาตากแดดให้แห้งซะก่อนตัดแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกชิ้นใหญ่เนี่ยไปย้อมสีซะหน่อยอ๋อแล้วก็เอาไปทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพดใช่นี่แหละเขาเรียกว่ารู้จักใช้ประโยชน์จากพืชธรรมชาติอย่างคุ้มค่าสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมไม่อยู่สนานข่าวฝากต่างๆนานาก็ห่างหายไปตอนนี้ก็เริ่มกับทยอยเข้ามาแล้วมีคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งท่านเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านมีความเกี่ยวพันกับสมเด็จปู่ของผมโดยที่ทางคุณแม่ของท่านเป็นข้าในพระองค์ของสมเด็จปู่ก็ได้เขียนมาถึงเรื่องราวที่ท่านเองพอจะทราบบ้างแต่ไม่ทราบเหตุผลหลายตัวหลายอย่างในความเปลี่ยนแปลงผมได้รับจดหมายไว้แล้วนะครับก็จะขอเรียนตอบสั้นๆแต่ถ้าคุณหมออยากจะคุยกันนานๆเราก็หาทางที่จะพบปะกันเพื่อจะได้คุยกันจนกระทั่งถึงแก่นไม่ต้องตอบอย่างอุปนัมหรือเก็บงำบางอย่างเอาไว้ก็ขอเรียนมาในเบื้องต้นว่าผมได้รับจดหมายแล้วแล้วก็มีความยินดีมากที่ได้เห็นจดหมายของคุณปองนี่นะครับ มีข่าวฝากจากคุณวรรณรักษ์วรทรัพย์ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าแก่กันเธอเป็นนักเรียนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียนทางด้านดูเหมือนจะนิเทศศาสตร์หรืออะไรแล้วแต่เขาจะเรียกเนี่ยนะครับเป็นนักเรียนที่จบคณะมนุษยศาสตร์รุ่นเดียวกับคุณคัทธริยานุดลนาวาเอกสุรัชดาชลออยู่คุณวิชาญคุณสมฤดีสิริชัยเอกวัตรตอนนี้ทำงานอยู่ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละนะครับก็เป็นนักเรียนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นมช13 13นี่เข้าใจว่าคงจะเป็นรหัสสมัยผมนั้นมันไม่มีหรอกครับรหัสอะไรอย่างนี้คุณวรรณรักษ์บอกผมมาว่าสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกรุงเทพขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านและครอบครัวร่วมงานรดน้ำดำหัวคณาจารย์และสังสรรค์ประจำปี
ในวันเสาร์ที่22เมษายนนี้งานจัดที่หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพเริ่มงานตั้งแต่17นาฬิกา5โมงเย็นจนกระทั่งถึง22นาฬิกา4ทุ่ม ในงานนั้นนอกจากจะมีพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์แล้วจะมีการประชุมสมาคมประจำปี2543เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ด้วยงานที่จัดครั้งนี้ทางสมาคมคงเอกลักษณ์และบรรยากาศของเชียงใหม่อย่างที่เรียกว่าให้ดีที่สุดมีการจัดขันโตกมีอาหารทางเหนือแต่ก็มีอาหารอื่นๆให้นักศึกษาเก่าและครอบครัวด้วยงานนี้เป็นงานของนักศึกษาเก่าและครอบครัวจริงๆคงจะมีเด็กหรือผู้ใหญ่บางคนที่อาจไม่คุ้นกับอาหารทางเหนือจึงจัดอาหารอื่นๆที่ถูกปากถูกลิ้นเอาไว้ให้ด้วยท่านที่จะมาร่วมงานนั้นทางสมาคมขอให้ผู้ที่มางานแต่งกายแบบเจ้าเหนือให้เต็มที่เป็นชุดพื้นเมืองก็ได้ผู้เข้าร่วมงานเชิญซื้อบัตรราคาท่านละ250บาทและก็ถ้าท่านพาบุตรธิดามาด้วยฟรีครับไม่ต้องเสียเงิน ปีนี้ทางสมาคมเชิญอาจารย์มาได้มากจริงๆบินมาจากเชียงใหม่เลยก็มีมากเป็นผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีอย่างเช่นดร.บุเรศคำทองศาสตราจารย์ในแพทย์ตะวันกังวานพงษ์ดร.บุญสมมาตินศาสตราจารย์ในแพทย์ยงยุทธสัจวานิชรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์วิชัยดิษฐ์รองศาสตราจารย์เปรียบปัญญากริชรองศาสตราจารย์รุ่งเรืองปัญโยรสศาสตราจารย์สุมนาคำทองศาสตราจารย์ในแพทย์เกษมวัฒนชัยและอธิการบดีปัจจุบันคือศาสตราจารย์ในแพทย์โชติศรีตารานนท์ก็กำลังติดต่อเพื่อจะขอเชิญพระอาจารย์เจริญพันธุ์ชุมสายซึ่งเป็นภรรยาของอาจารย์บำรุงตุ้ยชุมสายเข้าร่วมพิธีกับท่านอาจารย์อื่นๆด้วยสำหรับท่านอาจารย์ที่มาให้นักศึกษารดน้ำขอพรผู้ที่เป็นนักศึกษาก็เคยนั่งคุกเข่าแต่อายุอนามในตอนนี้นะครับนั่งคุกเข่าแล้วเวลาจะลุกไม่ขึ้น ก็ขอกราบเรียนอาจารย์ว่าบรรดาศิษย์เก่าที่เป็นผู้หญิงถึงแม้ว่าอายุจะเลย40ไปแล้วผู้ชายก็ยังหล่อผู้หญิงก็ยังสวยแต่เข่ามันชรากว่าหน้าตาจึงขอยืนคำนับยืนโค้งเพื่อจะดำหัวและขอพรมีศิษย์เก่าที่นั่งคุกเข่าไปนานๆตัวคนรดน้ำก็สั่นไปด้วยอาจารย์ท่านก็เมตตาถามว่าโถอุตส่าห์มาเป็นไข้จับสันเลยลูกศิษย์ก็สารภาพว่าคุกเข่าไม่ไหวเพราะปวดไปหมดเลยทีเดียวก็ขอเรียนเชิญนะครับสำหรับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันเสาร์ที่22เมษายนที่หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอเวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรอกครับเพียงแต่รู้จักกับท่านที่เคยเป็นอธิการบดีอย่างคุ้นเคยมาหลายท่านด้วยกันอย่างเช่นคุณหมอบุญสมมาตินคุณหมอยงยุทธสัจวานิชและ
คุณหมอตะวันกังวานพงศ์คุณหมอตะวันนี่จากเทพศิรินทร์ซึ่งอยู่รุ่นก่อนผมแล้วก็เคยไปเห็นเนื้อที่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่ตั้งแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นเนื้อที่ดูเหมือนจะ750ไร่ของพ่อเลี้ยงบุญอยู่ซึ่งธิดาของท่านนั้นสนิทสนมกับผมมากก็เลยได้เข้าไปเห็นมาตั้งแต่ยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนคุณหมอบุญสมนั้นเมื่อตอนที่ท่านขึ้นไปเชียงใหม่เป็นเวลาที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศกำลังก่อสร้างตอนที่ใกล้จะแล้วเสร็จ ก็ต้องรีบเร่งกันเพื่อให้ทันการรับเสด็จพระเจ้าเฟรเดริกของเดนมาร์กผมก็ได้ขึ้นไปที่พระตำหนักภูพิงเพราะในช่วงนั้นผมถวายการรับใช้อยู่และก็ได้นั่งรับประทานเรียกว่าสุราหะกึนอยู่กับคุณหมอบุญสมอากาศมันเปลี่ยนแปลงจากที่ร้อนมาเป็นหนาวไอเราก็ไม่รู้ดื่มกินด้วยความสุขอากาศบนความสูงเกือบ 4,000 ฟุตอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากก็เลยทำให้ผมเป็นปอดบวมครั้งแรกในชีวิตต้องมานอนเยียวยาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กว่าจะเป็นปกติเข้าไปตั้งเป็นเดือนแล้วก็คงจะเป็นด้วยสาเหตุนี้ก็ทำให้ผมป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มาโดยตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่ก็เป็นความหลังส่วนตัวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในช่วงหลังนี้เมื่อมีคณะต่างๆเกิดขึ้นก็มีคณะดูเหมือนจะเรียกว่าวิจิตรศิลป์ใช่ไหมครับก็มีคณาจารย์ที่สำเร็จจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้นไปเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นหลายต่อหลายท่านเป็นศิลปินผู้มีชื่อเสียงก็หลายท่านเช่นอย่างจรูนบุญสวนแล้วก็เปียกนี่ชื่อพิสารนะครับเปียกนี่สนิทสนมกันมากเพราะเราอยู่ในกวนเดียวกับอาจารย์สาโรจจารักอดีตผู้เชี่ยวชาญประติมากรรมและรองอธิบดีกรมศิลปากรที่เพิ่งรับพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อเดือนก่อนนี้เองเวลาขึ้นไปเชียงใหม่ผมก็มักจะพบกับเพื่อนเก่าๆอยู่เสมอมาในระยะหลังนี่นะครับไม่ค่อยได้โผล่เข้าไปเลยแต่ก็ยังรำลึกถึงความสนิทสนมอยู่ยังเพลงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นนะ เราก็เคยแปลงเนื้อกันดา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 กันฟ้าแผ่นดินเชียงใหม่ดา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 เราก็บอกโอ้คือนิยมผมสวยจริงแผ่นฟ้าแผ่นดินเชียงใหม่ผมเราเสมือนชีวิตจิตใจโถมันร่วงไปไม่เหลืออีกเลยนี่เห็นไหมครับก็เป็นเพลงที่เอามาจากเพลงประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผมยังจดจำได้ก็เป็นคนแบบนี้แหละครับมีอะไรต่ออะไรก็เปลี่ยนแปลงของเขาให้มันสนุกสหานเฮฮาอย่าไปเคร่งเครียดยิ่งในสภาพของปัจจุบันนี้แล้วฟังดูแล้วมันเครียดเพราะฉะนั้นหาทางคลายเครียดนะครับแล้วท่านก็จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขสบายตามสมควรแก่อัตภาพถ้ามันมีอะไร
ขึ้นมาเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอเถอะครับอย่าไปทิ้งเอาไว้บางคนไม่ยอมไปหาหมอบอกว่ากลัวเจออันที่จริงเจอสิดีครับจะได้เยียวยาซะตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็จะได้อยู่ดูโลกกันให้โสภินไปอีกนานๆ นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงการไปซูริกแล้วไปที่ทำเนียบท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบิร์นซึ่งเป็นบ้านที่สวยงามซื้อมาจากเศรษฐีเพลย์บอยด้วยราคาที่ไม่แพงเพราะว่าเศรษฐีคนนั้นล้มละลาย ก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านผู้ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตที่กรุงเบิร์นมาคือคุณสินทูสอนสงครามซึ่งสนิทสนมกันเป็นอย่างยิ่งไม่ค่อยจะมีคนเรียกผมชื่อเก่านอกจากผู้ที่สนิทสนมกันมากอย่างเช่นคนเก่าๆอย่างคุณสินทูนี่เรียกผมว่าพี่หมึก ถ้าลงเรียกพี่หมึกก็รู้เลยว่าคุ้นเคยกันตั้งแต่เก่าแก่ส่วนนักเรียนที่เรียนมาด้วยกันถ้าเรียกผมว่าไอ้แต่ก็เป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ้าเรียกว่าไอ้สีก็มาจากโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ถ้าเรียกว่าไอ้หม่อมก็คือผู้ซึ่งอยู่โรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เรียกกันอย่างนี้นะครับแต่คงจะไม่มีเรียกนิกเนมอย่างบางคนเนี่ยมักจะเรียกนิกเนมกันนิกเนมนั้นก็ฟังดูแล้วก็จะดูว่าเป็นการเรียกอย่างจิกกบาลหรือยังไงก็ได้เช่นมีศาสตราจารย์ประหยัดพงดำศิลปินแห่งชาติท่านผู้นี้เพื่อนเรียกกันว่าหยัดแต่อาจารย์สาโรจน์จารักษ์ที่ล่วงลับไปแล้วท่านเป็นคนใต้เป็นคนปากพนังตัวยอยักษ์ของท่านจะออกไปใกล้ๆกับเสียงตัวสอท่านก็จะเรียกอาจารย์ประหยัดว่าไอ้ศักดิ์ไอ้ศักดิ์อาจารย์ประหยัดก็บอกว่ากูชื่อประหยัดเออไอ้ศักดิ์นั่นน่ะมันก็เหมือนกันนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เล่าให้ฟังพูดถึงสวิสแล้วผมได้ไปดื่มไวน์เป็นไวน์ที่เบามากคือรสชาติเนี่ยคือเป็นไวน์เบาๆไม่ใช่น้ำหนักนะครับรสชาติมันเบาๆเรียกกันว่าวาลิเซอร์ไวน์ที่ฉลากนั่นน่ะเป็นรูปดอกไม้อย่างสวยงามแต่เป็นไวน์ที่เหมือนโบจูเลนูโวคือจะต้องดื่มให้หมดภายใน1ปีเก็บเอาไว้ไม่ได้เป็นไวน์ที่ดื่มแล้วก็ดื่มร่วมกันไปกับฟองดูชีสฟองดูบูกิญองอย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวกันผมได้ไปดื่มที่ร้านวาลิเซอร์คานเน่ที่ซูริกเจ้าของนั้นมีสาขาอยู่ที่พัทยานะครับผมกำลังถามหาอยู่ว่าอยู่ตรงไหนขายอะไรก็จะได้แวะเวียนไปเพราะว่ารสชาติฟองดูชีสฟองดูบูกิญองที่เป็นเนื้อหรือฟองดูชินดัวคล้ายๆชาบุชาบุนั่นน่ะอร่อยมากทีเดียวครับก็เราไปรับประทานโดยคำแนะนำของคุณรังสิมันโมกขสมิทธิ์กับคุณเอกสิทธิ์ชาญประภานนท์ที่เป็น
พนักงานการบินไทยประจำอยู่ที่สุริตอร่อยอร่อยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมหลานสาวซึ่งแต่งงานกับคุณฮันเพียสซึ่งเป็นนัมเบอร์หนึ่งของดิแทมดิแทมนี่มีสาขาอยู่หลายแห่งในโลกเขาเคยเป็นนัมเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาก่อนแล้วก็ไปเป็นนัมเบอร์หนึ่งของดิแทมดิแทมใหญ่ที่ซูริกแล้วก็เขารีไทร์ตอนนี้ก็เป็นบอร์ดของดิแทมอยู่เราคุ้นเคยกันมามากอย่างคุณหมอดวงใจนี้คุ้นเคยกันเหมือนกับลูกสาวใหญ่คนหนึ่งก็เวลาผมไปซูริกก็ต้องหาเวลาที่จะต้องไปรับประทานอาหารที่บ้านของเขาซึ่งอยู่นอกเมืองนะครับอยู่ถึงภาษาอยู่เลยออกไปถ้าไปรถไฟจะดีมากรถไฟนั้นเป็นรถสองชั้นนะครับมีสถานีใหญ่ที่ซูริกตรงบานโฮฟแล้วก็ออกไปเลยทีเดียวไปที่เมืองไวส์ลิงเกนเมืองไวส์ลิงเกนนั้นอยู่ออกนอกไปขับรถไปประมาณราว30นาทีแต่เนื่องจากการหาที่จอดรถในเมืองซูริกนั้นลำบากก็ใช้รถไฟใต้ดินแล้วก็โผล่ขึ้นไปบนดินสะดวกมากที่สุดจะใช้เวลาวิ่งประมาณ20กว่านาทีผ่าน5สถานีผมเห็นรถไฟ2ชั้นที่สะอาดมากครับเราไปลงที่สถานีชื่ออิลนาวแล้วก็มีรถต่อไปซึ่งเขาเอารถจอดไว้ที่นั่นแล้วก็ขับไปที่บ้านที่ไวส์ลิงเกนซึ่งอยู่ห่างประมาณราวๆ5นาทีจากสถานีไปนั่งรับประทานอาหารที่นั่นฮันเขามีวายอย่างดีๆซึ่งอยู่ที่เซล่าใต้ดินแล้วเขาก็เตรียมวายเอาไว้เราก็ลงไปเลือกวายกันไปดูกันในใต้ดินแล้วก็เอาวายที่เป็นวายอิตาเลียนอย่างดีโซลาย่ามารับประทานกันกับเนื้อย่างย่างกันอยู่ข้างนอกเลยครับบ้านของเขานั้นอยู่บนเขามองลงไปเห็นลิบลิ่วไปเห็นทิวเขาสีหม่นอยู่ข้างหน้าหลังเขานั้นก็คือเมืองลูเซิร์นซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีสะพานไม้อยู่ที่ในทะเลสาบอย่างสวยงามเมืองลูเซิร์นนี้หลายต่อหลายคนคงเคยไปมาแล้วและได้สัมผัสความงดงามมาแล้วนะครับเราก็ได้แต่มองแล้วก็นึกภาพเอาว่าที่หลังเขามองเห็นลิบๆนั่นแหละคือเมืองลูเซิร์นคุณหมอดวงใจนี้จบหมอจากไฮเดลแบกที่เยอรมันเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าที่สุดในยุโรปจบด็อกเตอร์เมดแต่ไม่ได้ทำงานทางด้านมดหมอเพราะว่าทำงานอยู่พักหนึ่งอยู่ที่สิริราชพักหนึ่งแล้วก็แต่งงานลูกชายลูกสาวผมอุ้มกันมาตั้งแต่เล็กเลยทีเดียวครับเดี๋ยวนี้ก็เข้าเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็ได้รับยศเป็นร้อยโท2คนเมื่อปลดประจำการมาก็มาทำงานแบงค์ทั้งคู่ส่วนลูกสาวก็ยังเรียนอยู่นะครับก
ก็ได้ไปรับประทานอาหารได้ไปเยี่ยมลูกหลานก็อยากจะประพฤติทุกครั้งว่าไปถึงสุริกก็จะได้พบหน้าพบตากันผมอยู่สุริกในคราวนี้สองวันด้วยกันโชคดีถึงแม้ว่าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5-8 เซลเซียสแดดก็ดีจังหนาวแต่แดดจ้าผมลืมเอาโอเวอร์โค้ทไปก็เลยต้องไปซื้อ ท็อปโค้ทบางๆยี่ห้อฮิวโกบอสจากร้านที่เรียกว่าคล้ายๆเอาเล็ตคือสนนราคานี้ถูกกว่าคล้ายๆว่าเป็นร้านที่เซลล์ตลอดปีมีอะไรต่ออะไรให้เลือกหลายต่อหลายอย่างตาดีก็ได้ตาร้ายก็พอทำเนาอย่างนี้เป็นต้นในวันอังคารที่4เมษายนรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเซนโกทาเรียบร้อยแล้วผมก็เดินทางไปลอนดอนโดยคุณรังสิมันคุณเอกสิทธิ์มารับไปส่งที่เครื่องพบกับคุณบุญรักษาซึ่งเป็นนายสถานีที่นั่นคุณบุญรักษานี่เป็นสุภาพสตรีที่ชื่อเพราะมากชื่อบุญรักษาสามีนั่นเป็นกัปตันอาวุโสคือกัปตันพิสุทธิ์ที่รู้จักคุ้นเคยกันดีผมขึ้นเครื่อง British Airways มาลอนดอนซึ่งใช้เวลาบิน2ชั่วโมงกว่าๆลอนดอนกับยุโรปนั้นเวลาแตกต่างกันชั่วโมงหนึ่งคือต้องบวก1เข้าไปนะครับลอนดอนนั้นแตกต่างกับเมืองไทย6ชั่วโมงทางยุโรปก็5ชั่วโมงเป็นอย่างนี้เครื่องบินของ British Airways ซึ่งบินระหว่างประเทศคือในภูมิภาคของยุโรปก็มีการเสิร์ฟของต่างๆนานามีอาหารให้เสิร์ฟเพราะว่าเราออกบินนั้นพอดีกับช่วงอาหารกลางวันวิ่งขึ้นอีตอน 11:40 บิน2ชั่วโมงก็ไปถึงที่ลอนดอนเขาเสิร์ฟอาหารนั้นก็มีสลัดผักแล้วก็มีไก่นะเนื้อซึ่งเอามาเสิร์ฟนั้นก็ไม่เลวครับไก่หรือกับสลัดนั้นอย่างเดียวมีขนมมีขนมปังกาแฟแล้วก็แน่นอนมีไวน์ขวดเล็กๆตามธรรมเนียมก็มีอยู่2คลาสคือคลาสที่เรียกว่า C เรียกว่าคลับยุโรปก็คือชั้นธุรกิจนี่เองกับอีกคลาสหนึ่งก็คือชั้นธรรมดาชั้นทัศนาจรก่อนที่จะลงที่ลอนดอนนั้นถ้าใครไม่เคยบินมาก่อนก็คงจะตระหนกตกใจเป็นอันมากเพราะสภาพอากาศของลอนดอนเมื่อวันที่4เมษายนนั้นผิดกันเป็นหน้ามือหลังมือกับยุโรปที่เราเพิ่งออกมาที่ยุโรปแดดจ้าอากาศหนาวแต่ที่ลอนดอนสนามบินฮีทโรก่อนที่จะลงมองไม่เห็นอะไรเลยฝนลงขาวไปหมดเลยทีเดียวครับฝนตกอย่างหนักแล้วก็มีวินเชียร์คือถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านก็คือมีหลุมอากาศขนาดใหญ่ซึ่งทำให้เครื่องบินหล่นวูบลงไป
แล้วก็โครงเคลงมาจนกระทั่งร่อนลงที่ฮิสโรโดยสวัสดิภาพเพราะว่าเครื่องช่วยในการเดินอากาศเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครบครันเรียกว่าแทบจะหลับตาลงก็ยังได้โดยใช้เครื่องช่วยในการเดินอากาศช่วยนำลงพอลงไปถึงลอนดอนนั้นฝนก็ตกอยู่ตลอดเวลาก็มีรถของโรงแรมรอยัลแลงคาสเตอร์มารอรับก็เป็นรถเบนซ์สองตอนขับยาวออกจากลอนดอนมาจากฮีทโรอากาศ 1-3 องศาเซลเซียสหนาวมากครับหนาวด้วยชื้นด้วยพอถึงโรงแรมปั๊บผมก็อยู่ที่โรงแรมรอยัลแลงคาสเตอร์ของคุณจตุพรสิหนาถกถาคุณเจ้าของโรงแรมแลนด์มาร์คในกรุงเทพแลนด์มาร์คลอนดอนและรอยัลแลงคาสเตอร์ซึ่งผมไปพักอยู่ทุกครั้งที่ไปลอนดอนที่แลนคาสเตอร์เนี่ยนะครับเพราะมันสะดวกอยู่ติดกับไฮด์พาร์คแล้วอยู่ใกล้กับควีนส์เวย์ซึ่งมีร้านเป็ดอร่อยร้านชื่อ Four Seasons และอีกร้านหนึ่งก็คือFortune Cookie Restaurant ที่ได้ชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าเขามีขนมคุกกี้แล้วก็สอดไส้คำทำนายเอาไว้ว่าถ้าท่านเปิดไอ้คุกกี้นี้ออกมากินหรือไม่กินพอเห็นเศษกระดาษก็อ่านดูเป็นคำทำนายทายทักว่าโชคชะตาของท่านจะเป็นยังไงส่วนใหญ่ดีทั้งนั้นแหละครับไม่มีทำนายว่าเสียเลยแล้วก็ที่ร้านเนี้ยเมื่อ 15-16 ปีก่อนเจ้าของเดิมเขาพบกับผมแล้วก็รู้ว่าเราเป็นหม่อมราชวงศ์เขาถามว่าผมจะเรียกเป็นภาษาไทยได้ยังไงเจ้าของร้านเขาว่าผมก็บอกว่าให้เรียกว่าคุณชายแล้วเขาบอกว่างั้นผู้หญิงที่เข้ามากินที่นี่จะเรียกเขาว่ายังไงผมก็เลยบอกเรียกว่าคุณหญิงสิก็เลยเป็นธรรมเนียมเจ้าของเก่านะครับผู้ชายเดินเข้าไปจะเรียกคุณชายผู้หญิงเดินเข้าไปจะเรียกคุณหญิงเป็นคุณหญิงร้านตั้งกันเป็นแถวเลยทีเดียวทำให้ท่านผู้หญิงวิจิตราครั้งหนึ่งท่านไปรับประทานที่นี่ในสมัยก่อนเมื่อสมัยเจ้าของเดิมนะครับที่เรียกคุณชายคุณหญิงกันอยู่ท่านก็งงโอ้โหคุณหญิงทำไมมันสาวๆกันทั้งนั้นไม่รู้ได้เป็นคุณหญิงตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องมีคนอธิบายบอกว่าคุณหญิงนั่นเป็นคำเรียกของทางร้านไม่ใช่คุณหญิงที่ได้รับพระราชทานตราตั้งเป็นคุณหญิงร้านตั้งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าจากการบินไทยที่เป็นสุภาพสตรีก็เป็นแอร์โฮสเตสกันทั้งนั้นส่วนสุภาพบุรุษก็เป็นสจ๊วตต่างก็เป็นคุณชายคุณหญิงด้วยประการฉะนี้ในระยะหลังเจ้าของเดิมได้ขายกิจการให้แก่เจ้าของในปัจจุบันที่มีอาหารอร่อยมากโดยเฉพาะเกี๊ยงชงหลงฮาหมินไตคือกุ้งมังกรจากสกอตแลนด์กับขิงและต้นหอมมีซอสเกล็ดๆแล้วก็ที่ก้นจานจะมีบะหมี่รองอยู่ก้นจานอร่อยมากครับเกี๊ยงชงหลงฮาหมินไตเนี่ยแล้วก็ยังมีของอื่นๆที่ใช้การได้มีอยู่อย่างเดียวไม่ต้องไปสั่งก็คือปลาเพราะปลาเขาแช่เย็นเนี่ยไม่เหมือนปลาว่ายน้ำเนื้อมันก็ไม่อร่อยส่วนของอื่นๆอร่อยทั้งสิ้นเลยทีเดียวครับแม้กระทั่งเป็ดก็พอๆกับเป็ดท
ที่ลือชื่อ Four Season Four Season นั้นเป็นเป็ดที่ใช้เป็ดหนังหนาตัวใหญ่พันโรดไอแลนด์เมื่อเวลาย่างหนังก็กรอบแต่มันมีมันอยู่ที่ใต้หนังนั้นชิ้นหนาซะเหลือเกินครับเห็นแล้วคนที่ชอบมันมันจะชอบอกชอบใจแต่คนที่กลัวโคเลสเตอรอลก็เห็นจะบอกว่าอ้วนหมายแล้วว่านี่แหละครับที่หลวงฟอร์จูนคุกกี้ที่ผมไปรับประทานแต่ในวันแรกนั้นไปรับประทานยำวุ้นเส้นครับที่ห้องอาหารนิพาได้ลิ้มรสแซ่บๆแบบไทยแท้ตามตำรับเดิมที่โรงแรมรอยัลแลงคาสเตอร์สมดังใจครับสวัสดีครับ